เอ็มบัปเป้สวนบิ๊กสอบอลฝรั่งเศสเรื่องเคยคิดลาทีมชาติก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับคริสเตียนเอ็มบัปเป้ฮ่องฮอกปารีสแซงชักแมงระบุตนเคยคิดเลิกเล่นให้ฝรั่งเศสเพราะเรื่องการโดนเหยียดผิวซึ่งตรงข้ามกับการที่โนเอลส์ลอกัสประธานสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสเคยให้สัมภาษณ์โดยมันเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าตัวยิงลูกโทษพลาดในศึกยูโร2020คริสเตียนเอ็มบัปเป้กองหน้าคนดังของปารีสนั้นปฏิเสธคำอ้างของโนเอลส์ลอกัสประธานสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสที่บอกว่าเขาเคยคิดจะอำลาทัฟเพราะเรื่องที่สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสไม่ให้ความช่วยเหลือเขาโดยระบุว่าจริงๆแล้วสาเหตุเป็นเพราะไม่พอใจที่เขาโดนแฟนบอลเหยียดผิวอย่างหนักต่างหากในศึกยูโร2020เพราะฝรั่งเศสได้ไปถึงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นจากการแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงดวลจุดโทษซึ่งวันนั้นเอ็มบัปเป้ก็เป็นนักเตะคนเดียวของฝรั่งเศสที่ยิงลูกโทษไม่เข้าส่งผลให้ตอนนั้นแฟนบอลหลายคนของฝรั่งเศสรุมด่าเขาอย่างหนักเลยทีเดียวทั้งนี้ไม่กี่วันก่อนโรยการ์ดให้สัมภาษณ์ว่าเอ็มบัปเป้เคยคิดจะบอกลาการเล่นให้ทีมชาติหลังจบยูโร2020เพราะมองว่า FFF ไม่ให้การปกป้องเขามากเท่าที่ควรหลังจากที่เขายิงจุดโทษพลาดในศึกยูโร2020แต่ล่าสุดแข้งวัย23ปีก็เผยว่าสิ่งที่ทำให้ตนไม่พอใจจริงๆคือเรื่องของการโดนเหยียดสีผิวตั้งหากไม่ใช่เรื่องยิงจุดโทษหรืออำลาแต่อย่างใดผมเคยอธิบายกับเขาไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิวไม่ใช่เรื่องยิงจุดโทษอย่างไรก็ตามเขาก็กลับคิดว่าไม่ใช่การเหยียดผิวแต่อย่างใดเอเบเป้ระบุผ่านทวิตเตอร์สังคมเครือข่ายออนไลน์ยอดฮิตในตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า